วันนี้เราก็เลยมาให้ความรู้พุทโธสนะกันว่าพระเจ้าตรัสอะไรบ้างและสิ่งที่เอามาบอกให้โยมเนี่ยนะเราทำไทม์ไลน์ไว้ให้ในหนังสือเล่มเล็กอย่างเงี้ยว่าที่มาที่ไปของข้อมูลในหนังสือเนี้ยมาจากไหนหนังสือเราก็เอามาจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงและฉบับสยามรัฐในฉบับหลวงเนี่ยเขาเอามาจากสยามรัฐเราก็จะอ้างเล่มหน้าข้อดังนั้นในนี้จะมีเล่มหน้าข้อของทุกพระสูตรเอาไว้ให้ไม่มีการอธิบายใหม่ไม่ต้องแต่งเองไม่ต้องอธิบายอะไรคำพุทธเจ้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงอ่านไม่เข้าใจก็เพราะไม่เข้าใจคำพุทธเจ้านั่นแหละดีที่สุดแล้วแต่อาศัยอ่านบ่อยๆอ่านซ้ำๆจะเข้าใจได้เองนี่คือการเข้าใจคำพุทธเจ้าแนะนำไว้ด้วยนะให้ฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองต่อไปจะจำได้เองต่อไปจะคล่องปากต่อไปจะขึ้นใจพอคล่องปากขึ้นใจแล้วเนี่ยนั่นคือยมจำได้แล้วการใคร่ควรทำจะเกิดขึ้นเรียกว่าจะแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นตามมาหน้าที่ยมไม่ต้องทำอะไรฟังบ่อยๆอ่านบ่อยๆเสพครบบ่อยๆความเข้าใจตามมาเองนี่เป็นวิธีไม่ต้องไปรอให้คนโน้นมาอธิบายคนนี้มาอธิบายไม่ต้องแต่ถ้าได้คนที่คล่องแคล่วในพุทธศาสนามาบอกให้เราก็จะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่เรารู้เองได้ไหมได้ซึ่งพระองค์บอกเลยเธอทั้งหลายเนี่ยต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมะพึ่งตัวเองนี่แหละกับธรรมะพระองค์บอกเลยในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อย่าเอาอะไรเป็นที่พึ่งนะอย่าพึ่งภูเขาภูเขาเจดีย์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ไม่ใช่ความเห็นอาตมานะเดี๋ยวว่าไอ้อาตมามาดูถูกความเชื่อของโยมเป็นสิ่งที่พระศาสดาได้ทรงตรัสเอาไว้ส่วนโยมจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาพระศาสดาอันก็อีกเรื่องหนึ่งหรือว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าค่ะก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะนี่คือความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าโยมอยากเป็นโสดาบันต้องมั่นคงเป๊ะแล้วก็คุณธรรมอย่างที่4ที่จะบวกกับอีก3อันที่เป็นหลักก็คือศีล5บริบูรณ์หรือถ้ายังไม่บริบูรณ์โยมต้องชดเชยด้วยการเห็นอริยสัจ4นะคือรู้การเกิดการดับว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีความไม่เที่ยงมีความแปรเปลี่ยนมีการเกิดการดับเป็นธรรมดามันเป็นสัจจะความจริงของโลกหรือถ้าโยมยังไม่เห็นอริยสัจ4โยมก็จะต้องมีจาคะวางจิตถูกต้องจาคะที่วางจิตถูกต้องเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการให้ทานที่ปราณีตหรือเศร้าหมองนะทานจะปราณีตหรือเศร้าหมองก็ตามแต่ถ้าโยมวางจิตถูกต้องนั่นคือการละความตณีที่สามารถเป็นอริยบุคคลและปรินิพพานได้และทานจะเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามแต่ถ้าโยมให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนเห็นผลที่จะพึงมาถึงเราให้นั้นเป็นทานของสัปบุรุษคนดีคนดีจะให้ทานแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนเห็นไหมเราให้เราก็ให้ด้วยมือของเราให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนอย่างนี้อานิสงส์ในการให้โดยการวางจิตแบบนี้มีตรัสบอกหมดเลยว่าจะได้อานิสงส์อะไรบ้างการละความตณีเรื่องของทานรวมไว้ให้แล้วในหนังสือเล่มนี้วันนี้น่าจะมาแจกด้วยเพราะเป็นพื้นฐานซึ่งการให้ทานสามารถปรินิพพานได้ผู้ใหม่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินได้ฟังและโยมก็คงไม่เคยทราบว่าให้ทานก็ปรินิพพานได้แต่ต้องวางจิตถูกต้องการให้ทานที่วางจิตถูกต้องจะได้ไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังพระพุทธเจ้าตรัสไว้พรหมกายิกามีอายุไข1 กับ 1 กับแล้วหลังจากตายจากพรหมกายิกาสิ้นอายุไข1 กับแล้วเขาจะเป็นอนาคามีอนาคามีเป็นผู้ที่ต้องผุดเกิดอีก1 คราวก็ผุดเกิดในเทวดาชั้นสุทธาวาสซึ่งมี5 ชั้นคืออวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีอกนิธาโยมจะเกิดในสุทธาวาสเนี่ยชั้นใดชั้น1ใน5 ชั้นผุดเกิดแล้วในชั้นใดก็ตามตามกำลังอินทรีย์ที่แก่กล้ามากน้อยของเรา
ผุดเกิดในที่ใดก็จะปรินิพพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดาเท่ากับว่าโยมเกิดอีก2ขยักขยักหนึ่งไปเป็นพรหมกายิกาขยักที่2ไปอยู่ชั้นสุทาวาสแล้วตายจากสุทาวาสจึงจะปรินิพพานนี่คือผลของการวางจิตถูกต้องในการให้ทานวางจิตไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้อนาคามีเป็นอาคามีเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาวางจิตยังไงพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับสารีบุตรถ้าโยมเคยวางจิตแบบนี้ในการให้ทานเปลี่ยนซะแบบแรกคือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นะเนี่ยถ้าโยมคิดแบบเนี้ยโยมจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาเรียกว่าอาคามีไม่พ้นนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยต้องกลับมาอีกการวางจิตอีกแบบหนึ่งเขาไม่คิดว่าเขาไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้แต่เขาคิดว่าให้ทานเป็นการดีนะเราเคยไหมให้ทานไปมันดีเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ก็มาเกิดในเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งก็มาเกิดในชั้นอะไรดาวดึงส์แต่หลังจากตายจากดาวดึงส์ไปแล้วก็เป็นอาคามีไม่พ้นนรกอีกเหมือนกันแบบต่อมาคือให้ทานตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทำมาอย่าทำให้เสียประเพณีเขาเคยทำมาปู่ย่าตายายสอนมาทำต่อไปเราก็ทำต่อพวกนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดนึงแต่หลังจากตายจากเทวดาก็กลับมาสู่นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยกลับมาพบอีกเช่นเดิมไม่พ้นอีกนี่คือการวางจิตแต่ละแบบพระองค์ก็ตรัสต่อว่าสารีบุตรบางพวกเนี่ยก็คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าบางพวกก็คิดว่าให้ไปเถอะให้ทานแล้วได้ความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจได้ความสุขใจก็ดีนะดีเหมือนกันแต่ยังไม่พ้นอบายได้ไปเป็นเทวดาเหล่าปรนิมิตวสวัตติและหลังจากตายสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศแล้วก็เป็นอาคามีไม่พ้นอีกไม่พ้นนรกอีกก็เลยมีการวางจิตแบบเดียวคือละความตนีการให้ทานเกิดจากอะไรได้อีกบ้างให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไข้ให้เพราะคิดว่าเขาเคยให้แก่เราแล้วให้เพราะคิดว่าเขาจักให้เราตอบแทนเห็นไหมนะคนให้ทานเนี่ยคิดหลายแบบพระพุทธเจ้าก็แจกแจงมามนุษย์คิดยังไงบ้างในการให้ทานเห็นไหมเราก็จะพอฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราก็เคยคิดแบบนี้บ้างเหมือนกันนะเนี่ยปุถุชนจะคิดอย่างนี้มีคำถามต่อไปไหม อันอื่นเลยแถมให้นะภาคุณสูตรนะคะภาคุณสูตรว่ายังไงยังสงสัยว่าคนที่ได้ฟังธรรมศาสดาแล้วลงกาละนะคะถ้าที่ทราบก็คือผิวพรรณจะหอมใสใช่ไหมคะใช่ยังสงสัยเรื่องกลิ่นนะคะกลิ่นค่ะว่าถ้าคนที่ฟังธรรมะกลิ่นจะไม่เหม่ใช่ไหมคะเป็นอนุสาสนีปฏิหารหรือเปล่าเจ้าคะพระศาสดาตรัสอย่างนี้ว่าอินทรีย์จะผ่องใสทีนี้อินทรีย์คืออะไรอ่ะอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ดูไม่ออกนะแล้วโยมดูที่พระอานนท์สังเกตพระอานนท์ไม่มีฤทธิ์พระอานนท์ไม่มีทิพยจักขุไม่มีอะไรเลยเป็นคนธรรมดาเป็นอริยคนแค่โสดาบันแต่พระอานนท์สามารถสังเกตเห็นความผ่องใสของอินทรีย์หลังจากภาคุณภิกขุสิ้นชีวิตทำกาละแล้วแล้วมาบอกพุทธเจ้าว่าเอ๊ะทำไมศพภาคุณภแปลกๆอินทรีย์ผ่องใสโยมคิดว่าคนธรรมดาที่จะมองศพที่ตายแล้วเกิดข้อสงสัยมันควรจะสังเกตจากอะไรล่ะอินทรีย์คือตาไปเปิดตาภาคุณะดูไหมนะหูไปดูรูหูเขาไหมจมูกไปใช้จมูกไหมลิ้นไปแหวกปากดูลิ้นมันก็ไม่ใช่มันก็เหลือผิวพรรณใช่ไหม
มันเหลือผิวพันธุ์น่ะอย่างเดียวอ่ะแล้วศพที่ตายที่จับฟังเนี่ยทดสอบกันดูเนี่ยมันก็ผิวผ่องอ่ะใช่ไหมเป็นสิ่งที่สังเกตได้ด้วยตาง่ายที่สุดแต่หลักการคือพุทธเจ้าบอกอินทรีย์ผ่องใสดังนั้นกายก็เป็นหนึ่งในอินทรีย์อินทรีย์ผ่องใสก็กายมันก็ไม่เหมือนกับศพชาวบ้านศพคนทั่วไปมันก็เขียวคล้ำดำปีแล้วผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมแต่ศพที่ฟังคำพระศาสดาเนี่ยซีดีเนี่ยนะเสียงอ่านคำพระศาสดาอย่างเดียวเปิดไปก่อนตายรับรองผิวออกมาผ่องแน่นอนคือผิวผ่องกว่าคนเป็นอีกนะแล้วมันก็ผ่องอย่างเงี้ยไปเป็นสัปดาห์เลยโยมแล้วอาการคือพระเจ้าก็ตัดแค่นี้แต่อาการที่เราเห็นแถมๆมาด้วยเนี่ยคือเนื้อตัวมันไม่แข็งอ่ะเนื้อตัวมันนิ่มเหมือนคนปกติอ่ะโยมแล้วจะให้ว่ายังไงใช่ไหมเนื้อตัวมันก็คือเหมือนคนนอนหลับธรรมดาพยาบาลบางคนบอกเอาเร็วๆเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าไม่ได้จะแข็งนะญาติบอกไม่แข็งรับรองรับประกันให้แล้วก็อ่านพระสูตรให้ฟังต่อไปเรื่อยๆนะผ่านไปเป็นชั่วโมงเลยอ่ะพยาบาลเชิญเช็ดตัวได้ก็ตัวนิ่มปกติเหมือนเดิมแล้วต่อให้ไปหนึ่งสัปดาห์ก็ยังปกติเหมือนเดิมมันเหมือนกับศพทั่วไปไม่ละโยมโยมละใครตายก็ได้ไม่ต้องฟังนะแล้วทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์นะดูที่จะเป็นยังไง ตัวเป่งนะสิใช่ไหมมันไม่เหมือนเนี่ยนี่คือความที่อินทรีย์ผ่องใสที่เราเจอไม่ใช่ศพเดียวอะหลายร้อยศพส่งมาแต่ละจังหวัดต่างประเทศก็มีสรุปแล้วเรื่องกลิ่นนี้ไม่แน่นอนใช่ไหมคะกลิ่นก็ทางจมูกก็อินทรีย์อีกเหมือนกันนะโยดังนั้นสิ่งที่เจอก็เรื่องกลิ่นคือกลิ่นไม่เคยมีที่ว่าจะเหม็นแบบโอ้โหพังอ่ะเปิดโรงมาแล้วพังอ่ะรับไม่ไหวเงี้ยไม่อาจารย์ก็ไปลองขึ้นไปปุ๊บลูดซิปมาไม่มีกลิ่นอะไรแต่ดมมันก็ถ้าไปดมเอาจมูกไปดมใกล้ๆมันก็หืนๆเหมือนคนตายนั่นแหละแต่ถ้าคนตายทั่วไปเนี่ยเราเคยไปดูศพนิติเวศสมัยก่อนก็ฮิตพาไปดูศพกันที่โรงพยาบาลตำรวจเขาจะมีผ่ากันทุกวันแหละวันละ 30-40 ศพศพที่เหม็นที่สุดคือศพอะไรทราบไหมศพที่เหม็นที่สุดคนจมน้ำคนจมน้ำเขาจะเอาห่อไว้ในถุงดำเลยแล้วจะผ่าสุดท้ายเพราะว่าฉีกถุงออกมาในกลิ่นจะบึ้มกระจายเลยก็จะผ่าศพอื่นก่อนผ่าไปเรื่อยๆเราก็จะนั่งดูใช่ไหมแล้วถ้าไปดูศพนี่ระวังนิดนึงนะเวลาเขาเลื่อยหรือมันจะกระเซ็นใส่นะเลือดมันจะกระเซ็นแล้วผ้าแกนเนี่ยแหมกลิ่นศพมันติดอยู่เป็นอาทิตย์เลยโยมมันดูดกลิ่นดีมากเลยไอ้ผ้าแกนเนี่ยนะติดกลิ่นศพมากหึมเลยนะอยู่ในกุฏิก็ยังมีกลิ่นศพโชยมาตลอดพอไปถึงศพสุดท้ายเขาก็จะเอาไว้นอกห้องนะศพเนี้ยจะเหม็นสุดแล้วก็กรีดถุงดำออกมาเละทาถลนดำปีแล้วก็เอามาตั้งบนเตียงผ่าชันสูตรอย่างเงี้ยนะโอ้โหกลิ่นแรงมากอีกรูปหนึ่งที่ไปด้วยกันเนี่ยเดินออกเขาก็ถามเดินออกสักพักอาตมาก็ไม่ได้เดินออกก็ยังอยู่สักพักเขาเดินเข้ามาเฮ้ยท่านคือกลิ่นไม่เหม็นเหรอก็เหม็นเหมือนกันครับ นะแล้วท่านอยู่ได้ยังไงบอกอาจารย์มันก็เหมือนกลิ่นปลาเค็มแถวอะไรแถว มหาชัยอะไรพวกนี้ เปลี่ยนสัญญานะเราก็เปลี่ยนสัญญาซะไม่ใช่กลิ่นโซบหรอกนะไม่ใช่กลิ่นปลาคงปลาเค็มอะไรนะกลิ่นเหมือนทะเลเน่าๆอะไรเงี้ยนะก็อยู่ดมไปท่านก็บอกก็ดีงั้นไว้เปลี่ยนสัญญาท่านก็ยืนและยืนดูศพอยู่กับเราก็มีอีกรูปหนึ่งก็ไป5รูปอีกรูปหนึ่งเนี่ยยังไม่ทันเข้าห้องเลยนะจะเป็นลมก็ต้องหิ้วปีกกันมานะหิ้วปีกมานั่งรถตู้เหมือนเดิมไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านวันหลังค่อยไปรวบรวมความกล้าใหม่นะแล้วถ้าใครอยากทดลองความกล้านะนอนอยู่นั้นสักคืน
แม่รับรองโยมผ่านนะก็สมานนท์เต็มเลยรับรองว่าคืนหนึ่งเนี่ยถ้ามีอะไรแก๊กหนึ่งเนี่ยอยู่ไม่ไหวแต่ละศพเนี่ยโยมมันสภาพมันดูไม่ได้หรอกและถ้าโยมเข้าไปในเว็บของนิติเวชวิทยาเนี่ยเขาบอกเลยว่าศพจะผ่านอาการแข็งทื่อในช่วงเวลากี่ชั่วโมงเนื้อตัวนิ่มเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเพราะอะไรเพราะเวลามันผ่านอาการแข็งทื่อแล้วมันจะกลับมานิ่มอีกครั้งนึงแต่ศพที่ผ่านการฟังตรงเนี้ยมันสิ่งที่แปลกคือมันไม่ผ่านอาการแข็งทื่อศพก็จะนิ่มปกติตลอดนะหลายวันโอเคยังไงมันก็ต้องเน่าแหละเพราะทุกอย่างมันก็ต้องอนิจจังต้องผุเปื่อยเพียงแต่มันนานกว่าศพปกติแค่นั้นเองแล้วโยมก็วัดกันไปเลยนะอย่าฉีดยาไม่ต้องฉีดพอมาลงฟอร์มเหนื่อยต้องแตะเลยวัดกันไปเลยซื้อความรู้ฟังคำพระศาสดาเนี่ยแล้วก็ตายไปหลังสิ้นลมปุ๊บผิวพรรณผ่องใสไม่ผ่องใสก็ตามเนี่ยแต่จะผ่องใสหมดแหละแต่โยมอาจจะดูไม่ออกผ่องเป็นยังไงเพราะโยมดูไม่บ่อยแล้วก็ไม่ต้องฉีดยาวัดไปดูซิว่าจะแข็งไหมจะเน่าไหมนะในระยะเวลาประมาณ7วันประมาณเนี้ยเราก็จะได้ความรู้ไงว่าอนุสาสนีปฏิหารคำของตถาคตผ่านมา 2,000 กว่าปียังได้ผลตามภคุณสูตรเนี่ยนี่เป็นอานิสงส์ของการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตในช่วงมรณกาเลช่วงใกล้ตายถ้ายังไม่ใกล้ตายจริงๆเนี่ยบางทีไม่ฟังนะบางคนเนี่ยเอาวิทยุไปให้ซีดีไปให้คว้างทิ้งก็มีนะต้องเอาใกล้ตายจริงๆมันจะไม่รอดแล้วเนี่ยเปิดฟังไปเลยแล้วช่วงใกล้ตายเนี่ยมรณกาเลเนี่ยมันจะมี2ขยักขยักหนึ่งคือกายแตกทำลายขยักที่สองคือชีวิตแตกทำลายไม่ได้พร้อมกันนะกายแตกทำลายก่อนแล้วหลังจากนั้นอีกสักพักชีวิตถึงจะแตกทำลายระหว่างเนี้ยไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีแต่ที่ทดลองเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงแล้วให้ฟังยังได้ผลชีวิตยังไม่แตกทำลายเลยกว่าจิตจะออกจากร่างเนี่ยมันยังยื้อกันอยู่ยังยึดเอ๊ตายยังหรือยังไงช่วงนี้ยังฟังได้ต่อดังนั้นถ้าญาติมีปัญหาหมอพยาบาลมีปัญหาไม่เป็นไรบอกตายแล้วก็ได้นะเพราะยังอยู่ในช่วงมรณกาเลไอ้หมอบอกตายแล้วเครื่องหยุดทำงานแล้วตีดหมดละไม่หยุดไม่มีอะไรละญาติบอกไม่ฟังก็ไม่เป็นไรขอให้ศพฟังอะได้ไหมนะเอาตามความเชื่อเข้าไปก่อนนะเอาของเราทีหลังก็ได้แล้วพอตายแล้วเราก็ให้ฟังได้ผลยังได้ผลเพราะยังอยู่ในช่วงมรณกาลเลยชีวิตยังไม่แตกทำลายส่วนเรื่องภาษาไม่ต้องกังวลภาษาอะไรก็ได้เพราะคนตายแล้วมันก็ไม่รู้แล้วแหละภาษาอะไรแต่มันฟังแล้วได้ผลมันใช้จิตฟังแล้วใช่ไหมไม่รู้แหละมันใช้อะไรฟังไม่รู้แหละแต่มันได้ผลน่ะเราก็ทำแบบพระเจ้าตรัสไว้คือให้เขาได้ฟังเรามีหน้าที่แค่นั้นไม่มีหน้าที่สงสัยหรือไม่นั่นอะไรไม่ต้องฟังไว้เถอะไม่ได้ผลก็เสมอตัวก็ยังดีใช่ไหมแต่ถ้าได้ผลล่ะก็กำไรละสังโยชน์ห้าได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้ายืนยันว่าคนที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยสังโยชน์ห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นถ้าสังโยชน์ห้าสิ้นแล้วจะได้เป็นอรหันต์ก็คุ้มอ่ะใช่ไหมก็เลยครับเป็นผู้ใหม่นะก็ทำสมาธิดูลมหายใจแล้วก็ดูการเกิดการดับของสัญญาสังขารแล้วกับที่ลมต่อมามันปิติมันเกิดครับอาจารย์ปิติมันเกิดแล้วก็ย้ายมาดูที่กายคราวนี้มันก็เกิดใหญ่เลยลมอยากเรียนถามว่าเราจะแช่ตรงนี้ไว้เลยแล้วมันจะฆ่าเป็ดสุกเองก็ตามนะครับได้แช่ไว้เลยใช่ไหมครับทำย่อมไหลไปสู่ธรรมถ้าโยมสร้างเหตุปัจจัยจนได้ที่ของมันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เลื่อนไหลไปของมันเองต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกก่อนแล้วก็เสพมากทำมากเจริญมากได้ไม่เสียหายอะไรเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรเสพให้มากทำให้มากเจริญให้มากแต่ต้องเห็นการเกิดดับควบคู่กันไป
อันนี้นิดหนึ่งครับสมาธิมัจจสุขการีในแค่ไหนครับผมถึงจะเรียกว่าไม่มีประมาณบอกเอาไว้แค่พอประมาณถ้าแค่ประมาณเนี่ยเราดูสิที่ว่าพวกที่ตั้งมั่นมากๆเนี่ยแล้วพระเจ้าอธิบายไว้เนี่ยคืออะไรน้อมใจชอบใจพอใจอยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละอย่างเงี้ยน่าจะเต็มร้อยไหมล่ะใช่ไหมเราก็ลดระดับจากนี้ลงมาแสดงว่าคุณสมบัติไม่ได้ถึงตรงนี้ไม่ได้ถึงก็ไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละก็คงได้บ้างนะขอบพระคุณมากครับผมเมื่อกี้ที่จะถามอาเชนที่ว่าอาคามีอะค่ะคืออะไรคะอาคามีอาคามีโดยความหมายของพระองค์แปลว่าเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาอนาคามีคือไม่ต้องกลับมาทีนี้โยมก็ต้องสงสัยต่อว่ากลับมาไหนล่ะแล้วไม่กลับมาไหนล่ะใช่ไหมภพเนี่ยมันมีกามภพรูปภพอรูปภพไม่กลับมากามภพทั้งก้อนนี้กามภพเนี่ยจะมีนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดาเทวดากามภพเทวดามันมีคล่อมกามภพนิดนึงแล้วก็รูปเทวดารูปภพเทวดารูปภพเทวดากามภพเนี่ยมันจะมีจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรณิมิตวสวัตี6นะไอ้พวกนี้อยู่ในกามภพยังมีกัปพลีกาลาหานยังมีอาหารคำข้าวอยู่พวกนี้ยังอยู่ในกามภพทั้งหมดอาคามีคือผู้ที่ยังต้องกลับมาสู่ทั้งก้อนนี้ไม่รู้ว่าจะได้อันไหนนั่งได้ก็ไปวัดดวงกันก็คือจากเทวดาก็ต้องกลับมาสู่ใช่สู่อาคามีคือกลับมาสู่ก้อนกามภพนี้อีกรอบขอบคุณค่ะพอดีหลานชายเขาอ่านหนังสือวันละ5หน้านะคะแล้วเขาก็มีคำถามมาว่าโลกที่เป็นสุขอ่ะเขาก็ถามว่าโลกที่เป็นสุขอ่ะคือโลกมนุษย์หรือโลกเทวดาเป็นโลกสวรรค์หรือโลกมนุษย์แล้วถ้าเป็นสุขอันไหนจะสุขกว่ากันสุขทั้งคู่บอกมนุษย์ว่าเป็นสุขก็มีนะเทวดาสุขก็มีแต่เทียบสุขระหว่างสองอันเทวดาเลิศกว่าเยอะเทวดาเลิศกว่าเยอะแล้วเทวดาเนี่ยไม่เห็นสุขของมนุษย์เนี่ยบอกไม่อยากได้คือไร้ค่ามากเทียบกันแบบว่าพระพุทธเจ้ามีอุปมาอยู่ทีนี้พอเขาสงสัยเราก็ตอบเขาไม่ได้ค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเจอได้มากราบพระอาจารย์เดี๋ยวจะถามให้ค่ะก็จะเหมือนกับทุกในนรกอ่ะก็จะถูกแทงด้วยหอกวันละ300เล่มตลอด100ปีแต่ในนรกเนี่ยมากกว่าโดยประมาณเหมือนก้อนกรวด 6-7 ก้อนกับภูเขาอินทั้งลูกในเทวดาก็เหมือนกันอย่างนั้นคือแบบโอ้โหหลุดโลกเลยแบบเทียบไม่ได้และนี่ขนาดแค่สุขในเทวดากามภพนะแล้วถ้ารูปภพอรูปภพนี่โอ้โหยิ่งแบบว่าสุดๆเลยกราบขอบคุณค่ะอาจารย์แต่ทั้งหมดก็แก่เจ็บตายนะค่ะจะได้บอกก็ถูกค่ะอยากจะทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนาว่าต้องทำยังไงถึงจะถูกต้องเรียกวิปัสสนาวิปัสสนาก็ต้องดูก่อนว่าวิปัสสนาคืออะไรพระศาสดาบอกว่าวิปัสสนาคือปัญญาก็ถามต่อปัญญาคืออะไรอ่ะโยมจบหมอก็บอกมีปัญญาโยมจบวิศวะก็บอกมีปัญญาแต่ใช่ไหมไม่ใช่ปัญญาของพระศาสดาคือการเข้าไปเห็นอะไรสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปถ้าโยมเห็นสัจจะความจริงตรงเนี้ยในรูปและในนามว่ารูปทั้งหลายที่เที่ยงแท้เนี่ยไม่มีในโลกรูปไม่เที่ยงทั้งสิ้นดินน้ำไฟลมไม่เที่ยงทั้งสิ้นเนี่ยยังมีปัญญาละและถ้าโยมเห็นต่อไปนามธรรมทั้งหลายที่เที่ยงเนี่ยไม่มีในโลกนามธรรมมีอะไรอ่ะไล่ไปสุขทุกข์มีสุขของใครแช่อยู่ในใจตลอดเที่ยงแท้ตลอดมีไหมไม่มีมีใครมีทุกข์อยู่ทุกวินาทีไม่มีดับเลยไม่มีอีกมีใครอุเบกขาตลอดทุกวินาทีไม่ดับไม่มีอีกสัญญาความจำสังขารความปรุงแต่งไม่มีเที่ยงเกิดดับตลอดนี่คือการเข้าเห็นสัจจะความจริงนี่เรียกว่ามีปัญญาและนี่คือเรียกว่าวิปัสสนาดังนั้นเมื่อเราได้สมถะคือจิต
ตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวแล้วเนี่ยพระองค์ก็ให้ตามเห็นซึ่งรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของไม่ใช่ตนอย่างนี้การเห็นอย่างเนี้ยเป็นเหตุให้เกิดปัญญาหรือมีวิปัสสนาเชิญเทวดาข้างบนมีเรียนพุทธวจนะไหมยมว่ามีคำตอบไหมนะไม่เหลือหรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบไว้ทุกเรื่องเทวดาข้างบนมันก็ต้องถามว่าข้างบนชั้นไหนบ้างนะมันมีเลเวลของมันอีกนะว่าเทวดากามภพรูปภพอรูปภพเทวดาเนี่ยจะมีการสนทนากันในคำของพระศาสดาอันนี้จะเรียกว่าเล่าเรียนหรือเปล่าใช่ไหมก็มีการเรียนรู้กันด้วยการสนทนากันคุยกันได้จากพระสูตรไหนจากพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าถ้าเธอเนี่ยฟังคำตถาคตเนืองๆจนคล่องปากจนขึ้นใจจนแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็คือเข้าใจทำความเข้าใจพระองค์บอกว่าแม้เธอจะมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละคือขาดสติเวลาตายปกติคนขาดสติเวลาตายพระองค์จะพยากรณ์ไปนรกกับเดชานเปรตวิสัยแต่ถ้าโยมสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้พระองค์บอกว่าแม้เขาจะมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นๆสติบังเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมปรากฏขึ้นได้ในเร็วพลันแบบต่อมาพระองค์บอกว่าแต่ถ้าเขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมไม่ได้เขาจะไปได้ยินพวกภิกขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทก็แสดงว่ามีการเรียนธรรมะกันเหมือนกันก็คือได้ฟังอะได้ฟังอย่างนี้ก็เป็นการเล่าเรียนแล้วเหมือนเราไปเรียนหนังสือก็คือฟังครูสอนถูกต้องไหมพวกนี้ถ้าได้เหตุปัจจัยแบบเนี้ยก็จะบรรลุธรรมพอไปฟังซ้ำอีกทีโอ้นี่ธรรมะที่เราเคยคล่องแคล่วมาก่อนถ้าไม่ได้สองโอกาสจะเจอโอกาสที่สามโอกาสที่สามคือเข้าระลึกบทแห่งธรรมก็ไม่ได้เจอภิกขุมีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมก็ไม่เจอแต่เขาจะไปเจอพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองก็จะมีพวกเทพบริษัทคุยธรรมะกันเองแสดงธรรมกันเองสนทนาธรรมกันอย่างนี้เทวดาคนนี้ผ่านมามาได้ยินธรรมะนี้เราจำได้เราเคยคล่องแคล่วมาก่อนบรรลุธรรมเลยนี่ถ้าไม่ได้สามโอกาสเจอโอกาสที่สี่อีกโอกาสที่สี่พระองค์บอกว่าเทวดาพูดผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทวดาผู้เกิดหลังเปรียบเหมือนบุรุษสองคนจากกันไปนานแล้วก็มาเจอกันอีกทีแล้วก็ถามว่าอ้าวเพื่อนเป็นไงล่ะสมัยก่อนเด็กๆน่ะเคยเล่นปาฝุ่นด้วยกันจำได้ไหม อีกคนก็บอกจำได้จำได้เคยไหมแต่ก่อนเนี่ยเคยฟังธรรมะด้วยกันที่นั่นที่นี่สมัยเป็นมนุษย์โอ้จำได้จำได้พอเตือนตักเตือนแค่นี้บรรลุธรรมเลยพระองค์ก็บอกสติบังเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมย่อมปรากฏขึ้นได้ในเร็วพันเมื่อเขาได้ยินได้ฟังธรรมะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือ4โอกาสที่โยมจะได้เมื่อโยมเกิดเป็นเทวดาในภพหน้าโดยที่สมัยเป็นมนุษย์โยมเนี่ยสร้างเหตุคืออะไรฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองฟังเรื่อยๆฟังบ่อยๆต่อมาจะคล่องปากโยมจะพูดตามได้เหมือนโยมฟังเพลงบ่อยๆอะไรก็ได้โยมก็เริ่มร้องตามได้ใช่ไหมแล้วโยมก็จะขึ้นใจนึกในใจนึกได้แล้วโยมก็จะเริ่มเข้าใจเนื้อเพลงโยมก็จะเริ่มเข้าใจคำศาสดานี่คือคุณสมบัติของผู้ที่ต่อให้ขาดสติก็จะได้ไปเป็นเทวดาแล้วตอนไปเป็นเทวดาจะมีโอกาสในการบรรลุธรรมถึง4แบบเข้าใจนะเช่นสัตว์นรกกับเปรตวิสัยจะได้มีโอกาสมาฟังคำศาสดาไหมคงได้หลังจากตายแล้วแล้วมาเป็นมนุษย์หรือเทวดานะโยมนะไอ้ตรงนั้นก็คงจะไม่ได้
ก็ยังไม่เคยเจอพระสูตรใดที่บอกว่าพระพุทธเจ้าลงไปนรกแล้วไปคุยธรรมะให้เปรตวิสัยหรือว่าสัตว์นรกฟังนะมีแต่คำแต่งใหม่อ่ะที่ว่าพระอุปคุตอะไรลงไปนรกไปโค่นต้นงงต้นงิ้วอะไรต่ออะไรอุตรุดแล้วไปช่วยสัตว์นรกขึ้นมาอันนี้แต่งใหม่ปรุงแต่งกันเองนะจริงๆแล้วไม่มีเพราะถึงจะได้ฟังอ่ะมันมีประโยชน์อะไรโยมถึงได้ฟังเขาเป็นสัตว์ที่อาภัพอาภัพพระแปลว่าไม่ใช่ฐานะที่จะบรรลุทำได้การเทศสอนการลงไปนรกก็ไม่มีโอกาสไม่มีประโยชน์และอีกกลุ่มหนึ่งคือเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากก็ไม่มีประโยชน์อีกเช่นกันอือหือว่าไงหนูผู้ใหม่ค่ะอยากทราบว่าพิธีจัดงานศพที่พุทธการอะทำยังไงเพชรนะคะพิธีจัดงานศพพุทธการเหรอดูแม่น้ำคงคาเนี่ยก็เอาไปกองใช่ไหมเผากันก็แล้วแต่ความเชื่อของใครของพระศาสดาเราก็ให้เผาพิธีก็เอาฟืนมากองเอาไฟจุดนะพิธีนะหรือยมจะเอาแบบสมณพราหมณ์เราอื่นนะสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบแล้วบอกขอให้ท่านไปสวรรค์ขอให้ท่านไปสวรรค์พวกพราหมณ์เขาก็มาถามพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นถึงสัมมาสัมพุทธะเนี่ยทำให้คนไปสวรรค์อย่างพวกพราหมณ์นั้นได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไอ้ศพนั้นนะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตนะต่อให้ไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเป็นรอบไอ้นี่ก็ไปนรกอยู่ดีแหละมันอยู่ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเขาเห็นไหมนี่คือความเข้าใจผิดของปุถุชนก็ไปสร้างพิธีกันสร้างพิธีเพื่ออะไรใช่ไหมอ้าวเผาเงินเผาทองเดี๋ยวจะได้ไปใช้ เดี๋ยวนี้ก็มีเผา iPhone จะไปใช้ iPhone ในนรกนะโอ้ยมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนะมันปรุงแต่งกันอะใช่ไหมโยมเฉียดตายสองครั้งเฉียดตายสองครั้งเป็นไงแล้วก็ไม่ได้สติไปเจ็บวันแล้วตอนกลับมาเนี่ยที่เขาบอกว่าเนี่ยเออหาแม่ที่สิบนั่นแหละจิตมันปรุงเลยนะเนี่ยอันนี้จะเริ่มมีสติหลงลืมทำกาละแล้วเนี่ยคือถ้าตายก็ดินมหาปฐพีส่วนใหญ่โอกาสนะโอกาสก็ลงข้างล่างมากแล้วก็แต่ไปอีก5นาทีแต่ดังนั้นเห็นกายสังขารเข้าใจไหมว่าจิตกับกายแยกกันกันว่าตอนนั้นตอนนั่งแบบรถจิตนะครับพอไม่ถึงสามนาทีเหมือนปลาดิ้นได้แต่ตัวไม่รู้สึกอะไรนะปวดมากใช่ไหมครับครับครั้งที่สองนี่นะฮะก็คือว่าไส้ติ่งแตกนะ7 วันแล้วทนมานึกว่าปวดกระเพาะแล้วก็พออีก5 นาทีนะครับจะหมอก็ตรวจว่าเป็นไส้ติ่งเขาก็เลยให้ปรับเป็นเตียงนอนจากรถเข็นเป็นเตียงนอนพอเป็นเตียงนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยเราบังคับไม่ได้มันเต้นแบบนี้เลยครับแล้วศีรษะนี่ฟาดเตียงดังปังปังปังดังมากแต่เราไม่รู้สึกเจ็บอะไรเขาเรียกกายกับจิตมันแยกจากกันใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รู้จักพุทธวจนะซึ่งผมว่าถ้าตรงนั้นทำกาละก็คงลงข้างล่างนะครับอาจารย์แต่ที่วันนี้ก็เลยมาสอบถามว่าแล้วถ้าครั้งสุดท้ายครั้งที่สามเนี่ยผมจะทำยังไงครับ สองครั้งแล้วครับครั้งที่สามก็ก่อนจะถึงครั้งที่สามก็ฟังคำตถาคตบ่อยแล้วก็จำให้ได้ให้คล่องปากด้วยให้ขึ้นใจด้วยอย่างน้อยเนี่ยขอบทนี้บทเดียวเนี่ยปฏิจจสาธุครับนะปฏิจจสมุปบาทนี่แผ่นเดียวเนี่ยจำให้แม่นคาถาอื่นยาวกว่านี้เยอะอันนี้ของพุทธเจ้าเนี่ยแป๊บเดียวไม่ถึง5 นาทีคาถาอื่นเนี่ยโยมวางให้หมดเลยเพราะบทนี้พระพุทธเจ้าทรงสัจชยะด้วยพระองค์เองครับพระเจ้าสวดอะไรนี่สวดปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับเหตุเกิดความตายเหตุดับความตายนี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เห็นไหมแล้วถ้าโยมจำได้ขึ้นใจแล้วเนี่ยก่อนทำกาละโยมระลึกได้แล้วใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรสังโยชน์5ที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นเห็นไหมแต่มันใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงกว่าไอ้
ชีวิตจะไต่ทำลายเนี่ยฮะมันจะต้องปักลงมั่นเลยใช่ไหม16ศอกต้องเสาหิน16ศอกคือนั่นน่ะถ้าใกล้ควรตอนนี้อินทรีย์ยมแก่กล้าไงครับกายแต่ทำลายไป 2-3 ชั่วโมงกว่าจะชีวิตแต่ทำลายตรงนั้นเนี่ยใช่อันนั้นก็ยังมีโอกาสหรือไม่ก็ให้ญาติสาโลหิตน่ะรีบเปิดพุทธวจนะให้ฟังแต่เพื่อความชัวร์เกิดทานหมดนะหรือเปิดไม่ได้นะก็ต้องพึ่งตัวเองใช่ไหมพึ่งตัวเองอะเวิร์กสุดแสดงว่าจิตต้องมั่นคงแน่นตลอดเวลาโยมต้องแบบนึกเมื่อไหร่นึกได้จนจิตนั้นจะเหมือนกองไฟที่ดับรูปตรงนั้นใช่ไหมก็คือต้องไม่คิดไปที่ไหนเลยไม่คิดไปที่ไหนแล้วก็จะเข้านิพพานก็สามารถปรินิพพานตามกำลังอินทรีย์ถ้าอุปาทิยังเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีเพราะว่าพระองค์บอกกายยคตาสี่เนี่ยอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมเอาจิตอยู่กับกายได้ตลอดโยมได้ถึงนิพพานถ้าใครควรเนื้อความแห่งธรรมะได้สังโยชน์ 5 สิ้นใช่ไหมแต่ตอนนั้นกายจะไม่มีลมแล้วนี่ฮะเพราะว่ากายแตกทำลายไปแล้วมันนึกถึงลมไม่ได้แล้วมันจับลมไม่เจอก็ใครควรตอนนั้นจิตมันจะรู้สึกกังวลว่าฉันตายแล้วฉันตายแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงคนรอบข้างหรือละนันทิก็ได้อย่าคิดเพราะการคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดมันคือปุณภวาภินิพพติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือห้ามความคิดอย่าคิดใช่ถ้าคิดปุ๊บรีบละคิดปุ๊บรีบละมันอาจจะหลุดไปปุ๊บนิดนึงเหมือนสะเก็ดไฟที่หล่นลงไปแล้วเกิดเชื้อนิดนึงแล้วก็มอดดับก็ยังเป็นฐานะที่เป็นไปได้ถ้าเราคอยละนันทิตลอดเราก็จะสามารถที่จะเป็นพวกอันตราปรินิพพายีอุปาจาสังฆาระสสังฆาระได้อันนั้นก็คืออัตหิอัตโนนาโถแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นต้องพึ่งตนแล้วไม่มีใครช่วยได้ฮะเราท่องได้เฉพาะภาษาแปลได้ไหมคะท่องเฉพาะคำแปลภาษาบาลีไม่ได้ไม่เป็นไรได้แต่ท่องภาษาแปลอ่ได้หมดอ่ะได้ใช่ไหมภาษาบาลีขอให้เข้าใจนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเนี่ยเราก็ท่องอย่างนี้ก็ได้เพราะการเกิดขึ้นในสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นได้นะสบาย4บรรทัดอย่างน้อย4บรรทัดอันนี้1หน้าใช่ไหมอาตมาให้ย่อลงมา4บรรทัดเพราะพระศาสดาบอกโสดาบันจะพิจารณาแค่นี้ก็ได้แล้วเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับอิมัสมิงเนี่ยอิทัปปัจจยตา4บรรทัดเองหืมตีไม่แตกเหรอลูกตามีไหมล่ะนะหูมีไหมลองนินทาสิโกรธไหมนั่นน่ะตีไม่แตกเดี๋ยวจะตีแตกทันทีเลยเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานานโอ้โหตีแตกแล้วทีเนี้ยมันของจริงที่โยมมีอยู่เข้าใจไหมเป็นของจริงที่เรามีอยู่มันจะไม่ใจได้ยังไงใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆไปทีละนิดสลายนะเนี่ยก็คืออายนะภายใน6ภายนอก6ใช่ไหมกระทบกันมันก็คือผัสสะหรือสัมผัสพอสัมผัสปุ๊บมันก็มีเวทนาสมมุติว่าโยมงงว่าสัมผัสปุ๊บแล้วจะเกิดอะไรถ้างงก็ให้อีกคนข้างๆทดสอบนะด่าไปสักรอบสิหรือว่าชมสักหน่อยสิดูสิจะยิ้มไหมนะใช่ไหมเนี่ยปุ๊บผัสสะเกิดเวทนาทันทีเลยใช่ไหมนี่นะมันมีอยู่ในตัวเราหมดเลยเราค่อยๆค่อยๆค่อยๆขูดแรกๆอาจจะยากนิดนึงนะเพราะเราไม่คุ้นพอตอนหลังคุ้นๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดได้แล้วมันไม่ใช่อยู่ๆจะเข้าใจหมดรวดเดียวหรอกโยมอาตมาก็ไม่ได้เข้าใจหมดนะแกไปทีละนิดทีละหน่อยนี่แหละนะอ